สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศการฉลองแซมการแข่งขันมาเตะโคป้าโคค่าโคล่า2021ที่ว่าเรื่องแข่งขันมาในเดือนพฤษภาคม2022นี่สำหรับแซมจะต้องเป็นของทางด้านมศนาไซทองที่ว่าเป็นตัวแทนจากเมืองไซธานีนครนิมจันทร์สามารถเอาชนะทีมตัวแทนจากแขวงจันทซัดไปหนึ่งในการดวลจุดโทษ4-3เองหลังจากที่ว่าเสมอกัน0-0สำหรับรายการนี้เป็นการแข่งขันมาเตะน้ำเฮียนมัธยมทั่วประเทศมีอายุไม่เกิน17ปีซึ่งผ่านทางทุ่มตีกระทรวงที่3ที่การกีฬาสำหรับเป็นรายการโคป้าโคค่าโคล่า2021ซึ่งจะเป็นการตั้งหลัก40นาทีเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศวินาทีที่ว่าทางด้านมศนาไซทองสำหรับขอแซงไปพร้อมใน21นาที